สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการ Living Life ชีวิตเปี่ยมล้นกับผมชาติชายจารุวาทีศิษยาภิบาลคริสตจักรใจผูกพันวันนี้เราจะศึกษาต่อในพระธรรม2พงศกษัตริย์บทที่1ข้อที่9ถึงข้อที่18ด้วยกันครับ2พงศกษัตริย์บทที่1ข้อ9ถึง18แล้วพระราชาก็รับสั่งให้นายกองกับทหาร50นายไปหาเอลียาเขาได้ขึ้นไปหาท่านนี่แน่ท่านนั่งอยู่บนยอดเขาและนายกองกล่าวแก่ท่านว่าท่านคนของพระเจ้าพระราชาตรัสดังนี้ว่าลงมาแต่เอลียาตอบนายกองว่าถ้าเราเป็นคนของพระเจ้าก็ขอให้ไฟลงมาจากฟ้าสวรรค์เผาผลาญท่านและคนทั้ง50ของท่านเถิดแล้วไฟก็ลงมาจากฟ้าสวรรค์และเผาผลาญเขากับคนทั้ง50ของเขาเสียและพระราชารับสั่งให้นายกองอีกคนหนึ่งกับทหาร50นายของเขาและเขาก็กล่าวแก่ท่านว่าท่านคนของพระเจ้าพระราชาตรัสดังนี้ว่าลงมาเร็วๆแต่เอลียาตอบว่าถ้าเราเป็นคนของพระเจ้าก็ขอให้ไฟลงมาจากฟ้าสวรรค์เผาผลาญท่านและคนทั้ง50ของท่านเถิดและไฟของพระเจ้าลงมาจากฟ้าสวรรค์และเผาผลาญเขากับคนทั้ง50ของเขาเสียแล้วพระราชารับสั่งให้นายกองคนที่3ไปพร้อมกับทหาร50นายของเขาและนายกองคนที่3ก็ขึ้นไปและคุกเข่าต่อหน้าเอลียาและวิงวอนท่านว่าท่านคนของพระเจ้าขอให้ชีวิตของข้าพเจ้าและชีวิตของผู้รับใช้ของท่านอีก50คนนี้เป็นสิ่งประเสริฐในสายตาของท่านนี่แน่ไฟลงมาจากฟ้าสวรรค์และได้เผาผลาญนายกอง2คนก่อนเสียพร้อมทั้งทหาร50นายของเขาด้วยแต่บัดนี้ขอให้ชีวิตของข้าพเจ้าเป็นสิ่งประเสริฐในสายตาของท่านแล้วทูตของพระยาเวกล่าวแก่เอลียาว่าจงลงไปกับเขาเถิดอย่ากลัวเขาเลยท่านก็ลุกขึ้นลงไปกับเขาเข้าเฝ้าพระราชาและทูลพระองค์ว่าพระยาเวตรัส ดังนี้ว่าเพราะเจ้าได้ส่งผู้สื่อสารไปถามพระบาอันเซบูพระแห่งเอโครนเนื่องจากไม่มีพระเจ้าในอิสราเอลให้ทูลถามพระวจนะของพระองค์อย่างนั้นหรือเพราะฉะนั้นเจ้าจะไม่ได้ลุกขึ้นจากที่นอนแต่เจ้าจะต้องตายแน่ดังนั้นอาหัสยาก็สิ้นพระชนตามพระวจนะของพระยาเวซึ่งเอลียากล่าวนั้นและโยรัมได้ขึ้นครองราชแทนในปีที่2แห่งราชการเยโฮรัมพระราชโอรสของเยโฮชาฟัตพระราชาแห่งยูดาเพราะอาหัสยาไม่มีโอรสส่วนพระราชกิจอื่นๆนอกนั้นของอาหัสยาซึ่งพระองค์ทรงกระทำได้บันทึกไว้ในหนังสือพงศาวดารกษัตริย์แห่งอิสราเอลไม่ใช่หรือครับในส่วนต่อของบทที่1นะครับตั้งแต่ข้อที่9ถึง18เราก็พบว่าเมื่ออาหัสยาทราบว่าตัวเองเนี่ยกำลังจะต้องจากโลกนี้ไปเพราะว่าพระเจ้าเป็นคนบอกเองว่าพระเจ้าบอกว่าไม่ต้องไปถามพระบาอันเซบูบที่เอโครนเดี๋ยวเราจะบอกเจ้าเองเพราะจริงๆแล้วเนี่ยเราเป็นเจ้าชีวิตของเจ้าเราบอกเจ้าว่าถึงเวลาแล้วที่เจ้าจะต้องจากไปถ้าเป็นพี่น้องเป็นอาหัสยาได้ยินคำนี้จะทำตัวไงครับจะขู่กันโชคพระเจ้าจะบอกว่าไม่ยุติธรรมให้เวลาแค่นี้ไม่พอหรือจะยอมที่จะยอมจำนนและถ่อมใจว่าโอเคข้าพระองค์ผิดไปแล้วข้าพระองค์อาจจะทำไม่ถูกต้องมาแล้วถ้าพระองค์จะรับข้าพระองค์ไปข้าพระองค์ก็ขอใช้ช่วงสุดท้ายในชีวิตของข้าพระองค์ในการที่จะสร้างคุณประโยชน์ให้กับคนอื่นๆให้มากที่สุดในการที่จะกลับมาหาพระเจ้าแล้วก็ได้จากโลกนี้ไปเพื่อจะอยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์อย่างแท้จริงหรือจะทำแบบที่อาสยาทำก็คือทั้งที่รู้ว่าพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าผู้ครอบครองและพระเจ้าก็ประกาศการครอบครองของพระองค์ประกาศอำนาจของพระองค์แล้วเนี่ยก็ยังดื้อดึงแล้วก็พยายามที่จะเรียกว่าขู่เข็นพระเจ้าหรือจะบังคับให้พระเจ้าเนี่ยทำตามที่ตัวเองชอบพอใจนะครับเขาก็ใช้กองทหารครับ50นายไปหาเอลียาเอลียาคนเดียวครับเอลียาคนเดียวนี่ใช้กองทหาร50นายไปเพื่อจะประมาณว่าเรารับวิธีฐานที่เข้าใจว่าจะไปจับเอลียามาแล้วก็พยายามคือคงจะรู้กันว่าพอจับเสร็จปั๊บก็น่าจะพยายามบอกว่าจงทำให้ข้านี่หายดีหรืออาจจะจับมาแล้วประหารเพื่อความสะใจรับวิธีฐานที่เข้าใจว่ามีเจตนาร้ายแน่ไม่ว่าจะจับมาเพื่ออะไรก็แล้วแต่นะครับหลังจากนั้นก็พบว่าเอลียาเนี่ยนั่งอยู่บนยอดเขาและนายกองก็กล่าวกับท่านว่าท่านคนของพระเจ้าพระราชาตรัส ดังนี้ว่าลงมานะก็เราเห็นว่าการที่เอลียานั่งอยู่บนยอดเขาเนี่ยไม่ได้แปลว่าเอลียาเนี่ยหลบหนีเลยคือเห็นอยู่ชัดๆขึ้นมาก็ได้จับตัวไปก็ได้แต่เขาเนี่ยในกองคนแรกเนี่ย
คือไม่นับถือคนของพระเจ้าไม่นับถือพระดำรัสของพระองค์ที่ตรัสผ่านทางคนของพระเจ้าก็เลยขึ้นไปแล้วก็สบประมาทพระเจ้าด้วยการบอกว่าท่านคนของท่านคนของพระเจ้าและต่อด้วยคำว่าอะไรครับพระราชาคือกษัตริย์เนี่ยตรัสดังนี้คือจงเชื่อฟังกษัตริย์คนของพระเจ้าจงฟังเสียงกษัตริย์กษัตริย์ตรัสว่าลงมาเป็นการเรียกว่าขู่ให้ลงมาเป็นการบอกให้เรียกว่าทำตามด้วยการบังคับขู่เข็นนะครับข้อที่10แต่เอลียาตอบนายกองว่าถ้าเราเป็นคนของพระเจ้าวงเล็บอย่างที่ท่านว่าจริงท่านเชื่ออย่างนั้นเหรอท่านเรียกเราว่าคนของพระเจ้าเนี่ยเข้าใจคำพูดของตัวเองไหมที่พูดคำว่าพระเจ้าออกมาเนี่ยนะครับถ้าเราเป็นคนของพระเจ้าที่เจ้าพูดถึงจริงๆก็ขอให้ไฟลงมาจากสวรรค์เผาผลาญท่านและคนทั้ง50ของท่านเถิดแล้วไฟก็ลงมาจากสวรรค์และเผาผลาญเขากับคนทั้ง50ของเขาเสียนี่รับไว้ในฐานที่เข้าใจว่าพระเจ้าน่าจะตรัสกับเอลียาให้จัดการคนเหล่านี้ด้วยวิธีการนี้นะครับเพราะเราอ่านต่อลงมาเราพบว่าในข้อ15เนี่ยพระยาเวทรงตรัสกับเอลียาว่าให้ทำอะไรไม่ทำอะไรนะครับตอนนี้เราก็พบว่าเอลียาก็น่าจะรับไว้ในฐานที่เข้าใจว่าพูดโดยการที่พระเจ้าทรงนำเขาอยู่ว่าถ้าเจ้าพูดว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าอย่างเงี้ยแสดงว่าเจ้าดื้อดึงกับพระองค์ไม่ยอมเชื่อฟังพระองค์ก็ไฟก็ลงมาจากสวรรค์แล้วก็เผาผลาญพวกเขาเสียนะครับเราก็พบว่าจริงๆแล้วพอถึงจังหวะนี้นะครับช็อตนี้นะครับพวกเขาน่าจะนึกถึงพงศ์กษัตริย์บทที่18 1พงศ์กษัตริย์บทที่18คือเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นครับเอลียาใช่ไหมครับบนภูเขาคาราเมลเนี่ยก็ทำการพนันขันต่อกับพวกปุโรหิตของพระบาอัลทั้ง450รูปแล้วก็มีไฟลงมาเผาผลาญเครื่องเผาบูชาในเวลานั้นเขาน่าจะนึกถึงสิ่งนี้พอกองทหารกลุ่มแรกไปเนี่ยแล้วก็ถูกทำลายเนี่ยอาหัสยาน่าจะกลับใจได้ตั้งแต่ตอนนี้แล้วเราคิดว่าโอ้ยอย่าดีกว่าอย่าท้าทายพระเจ้าเลยพระเจ้ายิ่งใหญ่ไม่ว่าจะผ่านเวลาการเวลาผ่านไปสิ่งใดเกิดในรุ่นพ่อเราสิ่งนี้ก็ยังเกิดในรุ่นเราอยู่ดังนั้นอย่าท้าทายพระเจ้าดีกว่ากลับใจกับพระองค์ดีกว่าแต่ไม่เป็นอย่างนั้นอาหัสยาก็ยังท้าทายพระเจ้าด้วยการส่งกองทหารกองที่2ไปอีกนะครับอีก50คนเหมือนเดิมแล้วก็ไปขู่เข็นอีกเหมือนเดิมกับเอลียาบอกว่าคราวนี้นะครับในข้อที่11บอกว่าลงมาแล้วก็มีคำว่าเร็วๆด้วยลงมาเร็วๆนะครับคือรอมานานแล้วนะตั้งแต่ครั้งที่แล้วเลยเนี่ยวันนี้ครั้งเนี้ยลงมาเร็วๆนี่ยิ่งหนักเข้าไปใหญ่นะครับข้อ12บอกว่าแต่เอลียาตอบวงเล็บเหมือนเดิมว่าถ้าเราเป็นคนของพระเจ้าก็ขอให้ไฟลงมาจากฟ้าสวรรค์เผาผลาญท่านและคนทั้ง50ของท่านเถิดและไฟของพระเจ้าก็ลงมาจากฟ้าสวรรค์แล้วก็เผาผลาญเขากับคนทั้ง50ของเขาเสียข้อ13บอกว่าแล้วพระราชาสั่งให้นายกองคนที่3นี่ยังดื้อดึงอีกฮะคนที่3ไปพร้อมกับทหารอีก50ไปกี่กองก็ไม่เหลือแล้วครับนะแต่ว่าปรากฏว่าคนที่3เนี่ยนายกองคนที่3เนี่ยเป็นคนที่น่าที่จะยอมจำนนต่อพระเจ้าเชื่อฟังพระเจ้าแล้วก็นับถือพระองค์เขาพอไปถึงปั๊บเขาก็คุกเข่านะครับในข้อที่13บอกว่าเขาคุกเข่าต่อหน้าเอลียาและวิงวอนท่านนี่ต่างหากคือหนทางที่ถูกต้องในการแก้ปัญหาไม่ว่าจะเป็นปัญหาความขัดแย้งหรือว่าปัญหาการที่เรารู้สึกว่าพระเจ้าอาจจะไม่ได้ตอบตรงใจของเราแต่ปรากฏว่าตอนนี้เนี่ยเขาคุกเข่านี่ถ้าอาหัสยาเนี่ยทำอย่างที่นายกองคนที่3ทำเนี่ยผมว่าเหตุการณ์มันอาจจะเปลี่ยนไปก็ได้นะครับใช่ไหมครับนะแต่อาหัสยาดื้อดึงแต่น่าเสียดายแม้แต่ลูกน้องเขาเองก็ยังมีสติที่จะไม่ดื้อดึงถึงขนาดนี้พี่น้องดื้อดึงมากี่ครั้งแล้วครับดื้อดึงมากี่ครั้งแล้วครับครั้งที่1แข็งข้อกับพระเจ้าไม่ให้สิ่งที่ฉันต้องการใช่มั้ยงั้นไม่ไปละโบสถ์งั้นไม่ไปละนมัสการอธิษฐานไม่ไปละไม่อ่านละพระคัมภีร์ไม่เป็นพยานละไม่เฝ้าเดี่ยวละแล้วคุณคิดว่ามันจะดีขึ้นหรอครับคุณคิดว่ามันจะช่วยคุณได้หรอหลังจากนั้นพระเจ้าก็เอาดื้อใช่ไหมดื้อก็ยังต้องตีสอนกันต่อไปเพื่อจะได้สติแล้วคุณก็ยังแข็งข้ออยู่เอาแย่ลงใช่ไหมแย่ลงก็จะแข็งข้อกับพระเจ้าอีกถึงขั้นที่เรียกว่าปฏิเสธพระองค์แล้วก็กล่าวหาพระองค์ต่อว่าพระองค์ไปทำในสิ่งชั่วร้ายเลยขั้นที่1หยุดทำสิ่งดีดื้อครั้งที่2เริ่มทำสิ่งชั่วร้ายเพื่อประชดพระเจ้ามันไม่ได้ช่วยอะไรเลยขอให้จิตใจของเราเป็นเหมือนกับบุคคลที่3นี้ในกองคนที่3ไปแล้วก็คุกเข่าลงต่อหน้าเอลียาแล้วก็วิงวอนท่านว่าท่านคนของพระเจ้าแล้วเราพบว่าคนที่3เนี่ยไม่ได้เอ่ยชื่อพระราชาออกมา
ไม่ได้เอ่ยนามโทษครับตำแหน่งของพระราชาออกมาเหมือนคนที่หนึ่งกับคนที่สองที่เอาคำว่าพระราชามาขู่เอลียาแต่ใช้คำว่าท่านคนของพระเจ้าท่านนั้นเองขอให้ชีวิตของข้าพระเจ้าและคนและชีวิตของผู้รับใช้ของท่านอีก50คนนี้เป็นสิ่งประเสริฐในสายตาของท่านนี่เนี่ยไฟลงมาจากสวรรค์และได้เผาผลาญในกอง2คนก่อนพร้อมทั้งทหาร50นายของเขาด้วยแต่บัดนี้ขอให้ชีวิตของข้าพระเจ้าเป็นสิ่งประเสริฐในสายตาของท่านยอมจำนนยอมแพ้แล้วเมื่อยอมแพ้ปรากฏว่าแล้วทูตของพระยาเวซึ่งเป็นคนที่นำคำตรัสของพระยาเวเนี่ยมาบอกพวกเขาเนี่ยก็บอกว่าจงลงไปขอเขาเถิดอย่ากลัวเขาเลยนะครับในที่สุดแล้วบุคคลที่3นี่ก็ปลอดภัยในกองคนที่3นี้ปลอดภัยเพราะว่าความถ่อมใจที่เขามีต่อพระเจ้าและกลับมาหาพระองค์วันนี้พี่น้องอยู่ในสถานการณ์ไหนครับสถานการณ์ของในกองคนที่1ดื้อดึงแล้วก็ต้องจบลงด้วยการถูกทำโทษหรือยังดื้อดึงต่อไปดื้อดึงครั้งแรกหยุดทำดีหยุดพึ่งพาพระเจ้าเลิกนมัสการพระเจ้าไม่ยอมไปนมัสการพระองค์ไม่ยอมเข้าสู่การสามัคคีธรรมไม่ยอมเฝ้าเดี๋ยวไม่ยอมอ่านพระคัมภีร์ไม่ยอมอธิษฐานนี่ดื้อครั้งที่หนึ่งดื้อครั้งที่สองลงไปทำสิ่งที่ชั่วร้ายเลยลงไปทำสิ่งที่เป็นความผิดความบาปเพื่อจะประชดพระเจ้าเลยทำอย่างนั้นอยู่หรือเปล่ารีบกลับมาหาพระเจ้าก่อนที่มันจะสายเกินไปให้เราเป็นเหมือนกับนายกองคนที่สามคุกข่าวลงแล้วก็อ้อนวอนพระเจ้าขอให้ชีวิตของเราเป็นสิ่งที่มีค่าในสายพระเนตรของพระองค์ครับพี่น้อง